เป้าหมายของเราก็คือหลังจากที่ต้นทุเรียนของเรานี้มีอายุครบ1ปีแล้วเราก็พยายามที่จะเปลี่ยนต้นทุเรียนของเรานั้นนะครับให้เป็นต้นเตี้ยพุ่มใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามที่จะบำรุงกิ่งบำรุงก้านให้ก้านมันยาวกิ่งมันยาวแต่ต้นเตี้ยนะครับสำคัญที่สุดก็คือเราก็จะเน้นให้มีการแตกกิ่งมากขึ้นโดยการใส่ปุ๋ยสูตร2577นะครับเพื่อที่จะดึงกิ่งดึงก้านนะครับและก็ดึงยอดของมันให้ยาวออกมานั่นเองนะครับซึ่งปกติแล้วกิ่งของมันนั้นก็จะมีลักษณะกลางยกแขนขึ้นคล้ายลักษณะนี้นะครับก็มีการยกแขนขึ้นนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเป็นลักษณะนี้เมื่อเราใส่ไปแล้วเราต้องการอะไรเราต้องการให้มันยืดยาวออกนะครับกิ่งยืดยาวออกนั่นก็หมายความว่าตรงปลายยอดตรงนี้มันจะต้องมีกิ่งใหม่ยืดยาวออกมาและก็โน้มตัวลงไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเห็นจะต้องมีและจะต้องเป็นประจักษ์พยานนั่นก็คือยอดใหม่นะครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูเมื่อเราใช้ปุ๋ยสูตรเดียวกันนี้นะครับรดไปแล้วใส่ไปแล้วผลแต่ละต้นเหมือนกันไหมนะครับแต่ละต้นในแต่ละต้นนี้ถึงแม้ว่าจะมีอายุเท่ากันสายพันธุ์เดียวกันแต่ความแข็งแรงสมบูรณ์ของรากนั้นไม่เท่ากันนะครับแล้วก็สูตรปุ๋ยที่ผมบอกตรงนี้นะครับ อาจจะใช้ได้ดีกับใดอีกพื้นที่หนึ่งแต่อีกพื้นที่หนึ่งอาจใช้ไม่ได้ผลเนื่องจากว่าดินแต่ละแห่งดินแต่ละที่นั้นมีองค์ประกอบแตกต่างกันนะครับอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางแค่นั้นเองนะครับการปรับเปลี่ยนนั้นท่านก็สามารถที่จะเลือกปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะของดินว่าดินที่ท่านปลูกนั้นเป็นดินเหนียวดินร่วนดินทรายลักษณะที่เราต้องการก็เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังนั่นก็คือมันจะมียอดใหม่เกิดขึ้นนะครับยอดใหม่นั้นจะมีลักษณะยาวย้อยออกมาเห็นไหมครับมันก็จะมีการยาวขึ้นมาแล้วก็ย้อยลงไปลักษณะนี้นะครับมีการโค้งงอลงไปแต่ว่ามันก็ยังมีลักษณะยกแขนอยู่เหมือนเดิมนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นการทำครั้งแรกนั่นเองนะครับแสดงว่าปุ๋ยสูตร2577ซึ่งเน้นตัวหน้าสูงตัวกลางต่ำตัวหลังต่ำนะครับก็ทำให้ต้นทุเรียนของเรานี้แตกยอดปลีนะครับแตกเป็นหางปลานะครับเสร็จแล้วก็หางปลาก็เริ่มยืดยาวออกเสร็จแล้วก็มียอดปลีออกต่อเนื่องตามลักษณะนี้จึงทำให้มองเห็นนะครับเป็นยอดย้อยออกมาในลักษณะนี้อันนี้คือเป้าหมายที่เราต้องการจะต้องเป็นลักษณะอย่างนี้ส่วนยอดนั้นเราก็เด็ดพอเด็ดแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมียอดใหม่เกิดขึ้นมาตามลักษณะนี้ทุกกิ่งทุกก้านมันก็มีอาการแตกยอดปลีออกมาตามที่ท่านผู้ชมได้มองเห็นตามลักษณะนี้นะครับแต่ทีนี้อย่าเพิ่งเข้าใจนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมต้องให้ความสำคัญกับการบำรุงดินด้วยเหล่านี้มันเป็นปัจจัยเกื้อหนุนซึ่งกันและกันจึงทำให้ต้นทุเรียนของเรามีองค์ประกอบมีลักษณะนะครับตามที่เราต้องการนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่ปุ๋ยสูตรอะไรก็ตามนะครับอย่าคิดว่าตรงจุดนั้นแหละนะครับทำให้เราไปถึงเป้าหมาย 100% ไม่ใช่นะครับนะครับมันมีองค์ประกอบที่เกื้อหนุนกันก็คือปัจจัยของดินนั่นเองนะครับถ้าหากว่าเราลืมบำรุงดินแล้วก็ทุกอย่างก็จบนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นต่อไปนะครับว่าเป็นอย่างไรเราก็มาดูว่าเมื่อมันยอดออกมาอย่างนี้แล้วนะครับมันย้วยลักษณะนี้แล้วก็จะมีคำถามต่อมาว่ามันย้วยยาวเท่าไหร่มันย้วยยาวเท่าไหร่นะครับทีนี้ถ้าเราจะดูตรงๆนะครับเช่นลักษณะของกิ่งอันนี้เราอาจจะมองไม่เห็นนะครับกิ่งนี้เราก็อาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันเป็นเส้นตรงเรามองไม่เห็นมองไม่ออกว่ามันมีความคืบหน้าหรือยาวออกเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเรามองดูด้านข้างนะครับท่านผู้ชมมองดูด้านข้างนะครับของกิ่งนี้ท่านเห็นไหมครับจากลักษณะกิ่งเดิมมันจะโค้งขึ้นไปแล้วตรงจุดที่ผมผูกปมเชือกสีแดงเอาไว้นั้นมันจะเป็นจุดต่ำ
หลังจากจุดต่ำแล้วมันก็พยายามดีดตัวสูงขึ้นตามลักษณะนี้ก็แสดงว่าเรานับจากตรงปมตรงนี้ขึ้นไปนะครับอันนี้คือจุดที่มันยาวออกมานั่นเองยื่นยาวออกมานั่นเองนี่คืออัตราการเจริญเติบโตของมันนะครับเพราะฉะนั้นกิ่งเก่าของมันนี้ก็จะมีลักษณะยาวโค้งนะครับพอโค้งขึ้นเรียบร้อยแล้วครับมันจะลงตรงจุดนี้จุดนี้จะเป็นจุดต่ำของมันหลังจากผ่านจุดต่ำเรียบร้อยแล้วมันก็จะโค้งขึ้นมาลักษณะเช่นนี้อีกนะครับผมอาจจะวิเคราะห์ผิดก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับถ้าหากวิเคราะห์ผิดท่านก็สามารถที่จะท้วงติงมาได้นะครับเราดูหลักฐานต่อไปนะครับในกิ่งที่2ที่ผมได้ทำเครื่องหมายเอาไว้ลักษณะนี้ นั่นก็คือจากโคนต้นขึ้นไปจากโคนกิ่งขึ้นไปนะครับเราก็จะเห็นว่ามันโค้งงอพอโค้งมาเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้มันก็จะหยุดชะงักกลายเป็นจุดต่ำหลังจากจุดต่ำแล้วมันก็โค้งดีดตัวสูงขึ้นลักษณะนี้ก็แสดงว่าเป็นจุดที่มันย้อยยาวออกมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการใส่ปุ๋ยสูตร2577ตรงนี้ก็ทำให้ต้นมีการยืดกิ่งยืดยาวย้วยออกไปได้จริงและเพิ่มใบใหม่ได้จริงก็จะทำให้ต้นทุเรียนของเรานี้มีการขยายตัวออกด้านข้างนะครับเดี๋ยวเราวิเคราะห์ต่อนะครับเราจะเห็นว่า กิ่งที่มันยืดยาวออกมาลักษณะนี้ตรงกิ่งนะครับตรงกิ่งลักษณะนี้มันมีลักษณะผอมแทบจะทุกกิ่งเลยนะครับเป็นลักษณะนี้นั่นก็คือหลังจากที่เราใช้สูตร2577ไปแล้วมันก็จะทำให้ต้นทุเรียนนั้นอ่อนแอนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะแก้ไขอย่างไรท่านผู้รู้ก็ได้แนะนำว่านะครับหลังจากที่เราใช้สูตร2577ไปแล้วนะครับทั้งที่เราละลายน้ำให้มันฉีดพ่นก็ดีนะครับหรือรดทางดินก็ดีครับรวมทั้งการฝังปุ๋ยบริเวณโคนต้นก็ดีนะครับครั้งต่อไปเราจะต้องสลับใช้ปุ๋ยสูตรเสมอเพื่อบำรุงให้มันอ้วนนะครับสมบูรณ์ดึงกลับความแข็งแรงมาต้นกิ่งของเราก็จะอวบจะอ้วนขึ้นมาใบของเราก็จะโตขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับเราจะต้องดูการตอบสนองปุ๋ยซึ่งอาจจะมากกว่า15วันหลังจากที่ดูเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมาวิเคราะห์อีกว่ากิ่งยอดใบเป็นอย่างไรเพื่อที่จะใช้สูตรปุ๋ยเดิมหรือเปลี่ยนสูตรปุ๋ยใหม่นะครับ